ดาวพุธพักองศาห้าราศีนี้ปังปุริเยจะเป็นราศีไหนบ้างไปรับชมรับฟังกันได้เลยครับก่อนอื่นก็ต้องบอกนะครับว่าปรัชญาทางโหราศาสตร์กล่าวไว้ว่าเจตจาอ่อนหวานให้ไทยพุธนะครับเพราะฉะนั้นดาวพุธนะครับก็จะเป็นตัวแทนของคําพูดการเจรจาการสื่อสารนะครับและนี่คือเทวดาพระพุธครับอ่าทรงช้างเลยนะครับ ก็ต้องขอขอบคุณสถารันพยากรศาสตร์มาณนะที่นี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นดาวพุธก็เลยหมายถึงการติดต่อสื่อสารนะครับการเจรจาการทําธุรกิจออนไลน์ก็ได้เหมือนกันนะครับมีความสามารถในเชิงการพูดการเขียนการคิดนะครับเช่นสุจิปุลิก็ได้นะครับตรงนี้งานเอกสารงานบัญชีเลขานุการตัวแทนในหน้าก็ได้หมดเช่นเดียวกันนะครับ การขายการตลาดเซลแมนอะไรต่างๆได้หมดเลยนะครับตรงนี้ข้อมูลข่าวสารนะครับการติดต่อข้อมูลนะครับโซเชียลเน็ตเวิร์กก็ได้นะครับแล้วจะเป็นคนที่มีไหวพริบปฏิพานเป็นคนคล่องแคล่วว่องไวนะครับตรงนี้แล้วรวมไปถึงอุปกรณ์การสื่อสารต่างๆได้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์แท็บเล็ตคอมพิวเตอร์นะครับตรงนี้ดาวเทียมโอ้โหได้หมดเลยครับตรงนี้สตูดิโอ อะไรต่างๆนะครับแต่ก็มีมุมที่เรียกว่าเป็นมุมที่เปลี่ยนใจง่ายก็ได้นะครับลวนเลลังเลโลเลอะไรแบบนี้ได้ตลอดเหมือนกันนะครับตรงนี้มักทําอะไร2ออย่างในเวลาเดียวกันก็ได้หรือใน1จ็อบนะครับแต่ทํา2อย่างก็ได้เหมือนกันนะครับตรงนี้แล้วก็เป็นคนไม่ค่อยเด็ดขาดนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องให้เข้าใจตรงกันก่อนนะครับว่าดาวพุธพัก เป็นอย่างไรก็ต้องมารู้ก่อนว่าดาวพุธนั้นสื่อถึงอะไรนะครับอันนี้คือดาวพุธท,ที่สื่อถึงนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นใครดาวพุธเด่นนะครับทํางานเกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้นะครับจะโดดเด่นประสบความสาเร็จและล่ํารวยได้เช่นเดียวกันเลยนะครับทีนี้เรามาดูกันบ้างครับถ้าดาวพุธพักองศานะครับพักก็คือเหมือนภาษาอังกฤษเขาเรียกว่ารีทเกตนะครับหรือเสมือนว่าเดินถอยหลังนั่นเองนะครับ ก็จะมีผลในเรื่องของการสื่อสารแน่นอนครับเพราะดาพูดคือการเจรจาติดต่อสื่อสารการสื่อสารทุกชนิดมีการล่าชา้าบางคนก็ถูกบิดเบือนนะไม่ให้พบกับความเป็นจริงนะครับข่าวลือข่าวเท็จข่าวโคมลอยข่าวหลอกขาอ่ขาวลวงนะครับทำให้เข้าใจผิดได้ง่ายนะครับได้หมดเลยหรือบางครั้งก็ทําให้มันสูญสลายหายไปหาไม่เจอเลยก็ได้เหมือนกันหรือขับรถนะครับช่วงนั้นก็จะ หลงทางได้ง่ายไปไม่ถูกนะครับนี่แหละครับการที่ดาวพุธพักมีผลต่อการเดินทางได้ด้วยนะครับเครื่องมือสื่อสารข่าวยิ่งในเ c e บุ o k นะครับในสื่อออนไลน์นี่มีข่าวแบบบิดเบือนเยอะมากนะครับเพราะนั้นยิ่งถ้าช่วงดาวพุธพักเนี่ยจะเสพข่าวเสพอะไรเนี่ยต้องใช้วิจารณญาณนะครับอย่าเพิ่งไปรีบร้อนเชื่อนะครับตรงนี้ต้องไตร่ตรองให้ท่วนทีนะครับ รวมไปถึงอุปกรณ์สื่อสารนะครับไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตอะไรต่างๆนะครับแห้งพังนะครับหรือกดไม่ไปอ่าหรือตกน้ํอ่าตกพื้นแตกโอ้ได้หมดเลยนะครับตรงนี้ขโมยโอ้โหได้หมดนะครับตรงนี้เอกสารบัญชีตัวเลขมีปัญหาได้หมดเลยนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นเมื่อเราพูดพักเนี่ยเราก็ต้องระมัดระวังให้มากขึ้นนะครับ จะทาอะไรต้องรอบครอบเป็นสองเท่าสามเท่าเลยก็ว่าได้นะครับตรงนี้แล้วทีนี้เรามาดูกันนะครับว่าดาวพุธพักก็มีข้อดีเหมือนกันนะครับตรงนี้ก็ต้องบอกนะครับว่าข้อดีคือเมื่อดาวเดินถอยหลังเนี่ยท่านต้องการให้เราเนี่ยได้ทบทวนอะไรบางอย่างนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นเวลาที่ดีเลยนะครับที่เราจะไปทบทวนทําสิ่งเก่าๆนะครับ งานเก่าๆลูกค้าเก่าๆทําของเดิมปัดฝุ่นแล้วมาทําใหม่อะไรพวกนี้จะดีมากนะครับยิ่งเป็นดาวพุธก็ต้องเป็นอะไรครับหนังสือเก่าๆอะไรอย่างนี้ก็ได้เรากลับเอามาอ่านนะครับจะเข้าใจจะเห็นโอกาสอะไรไดีๆที่ซ่อนอยู่ในนั้นแบ็กเก่าของผมก็เลยเป็นรูปหนังสือเยอะแยะเลยเพราะว่าหนังสือก็คือดาวพุธนั่นเองนะครับใครดาวพุธเด่นเนี่ยจะมีหนังสือเยอะเป็นคนรักการอ่าน,านการเขียนนั่นเองนะครับตรงนี้หรือบางคนนะครับก็ เรียกว่ามีแฟนเก่าหวนกลับมาก็ว่าได้นะครับตรงนี้แต่จะอยู่กันยาวหรือสัน้นอันนี้ขึ้นอยู่กับคน2คนแล้วนะครับนะอันนี้ก็ให้รู้ไว้เพราะว่าของเก่าๆนะแฟนเก่าก็ได้นะครับตรงนี้เห็นไหมคุยกับลูกค้าเก่าๆจะรับการตอบรับที่ดีกว่าไปคุยกับลูกค้าใหม่ๆนะครับนะมันเป็นจังหวะที่เราจะรู้ว่าจังหวะนี้ควรไปหาใครเห็นไหมครับรู้ดาวนี่มันวางแผนชีวิตได้จริงๆนะครับตรงนี้ งานโครงการเก่าๆนะครับที่ผมบอกเขาปัดฝุ่นมาทําใหม่ได้เลยนะจะได้ผลตอบรับบางครั้งในที่เราเห็นนะยกตัวอย่างนะครับอย่างแมสหน้ากากเนี่ยครับขายดีไปแล้วช่วงปีที่แล้วนะครับมีนาเมษาโควิดมาเงียบไปพักหนึ่งเห็นไหมครับกลับมาทําใหม่ได้อีกครับช่วงนี้ก็ขายดีอีกเช่นเดียวกันนะครับตรงนี้เห็นไหมครับบอกแล้วมันมีจังหวะทามมิ่งของมันอยู่นะครับเพียงแต่เราจะรู้หรือเปล่าแค่นั้นเองนะครับอันนี้ก็จะมาสื่อให้เห็นนะครับว่า ยามที่ดาวพุธพักควรจะทําอะไรแบบนี้นะแก้ไขปรับปรุง่้มแซงตกแต่งจัดห้องใหม่จัดโต๊ะทางานใหม่จัดหนังสือใหม่อ่านหนังสือเก่าๆอะไรเก่าๆอะครับมันจะกลับมามีคุณค่าในตัวมันเองครับโอ้โหเรียกว่าดีมากๆเลยนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเข้าใจกันตรงนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปรับชมรับฟังกันได้เลยครับว่ามีราศีอะไรกันบ้างนะครับแต่ต้องบอกก่อนนะครับให้เข้าใจตรงกันก่อน ว่าอันนี้เป็นพยากรณ์ดาวจอเป็นภาพรวมเป็นแมสเป็นมหาภาคนะครับเพราะถายรว,วมทั้งหมดเนีย่ยเพราะคนฟังเนี่ยทั่วโลกเลยนะครับถ้าให้แม่นยําการันตีตรงและชัดเจนต้องดูดาวพื้นดวงของท่านนะครับว่าเป็นเช่นไรนะครับตอนเกิดบวกกับดาวจรนะครับอ่าถ้าสนใจก็แอดไลน์นะครับจองคิวดูดวงกันได้เลยนะครับตรงนี้และนี่ครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องอาจารย์เกรทเทวโหนชัดเจนนะครับ ดาวพุธพักเนี่ยนะครับก็คือพักในราศีมังกรเนี่ยเราต้องรู้ว่าพักอยู่ในไหนนะครับพักแต่ที่เท่าไหร่ครับ2ี่สิบสามกราคมครับก็คืออีกไม่กี่วันแล้วครับตรงนี้พักจนไปถึงวันที่สิบเอ็ดกุมภาพันธ์เลยนะครับตรงนี้โอ้เรียกว่าก็นานอยู่เหมือนกันนะครับยี่บสามเห็นไหมสิบเอ็ดโอ้โหประมาณยี่สิบกว่าวันก็ได้นะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องเรียกว่า วางแผนให้ดีจะมีชัยไปกว่าครึ่งครับและคิดดูนะครับพอเดินหน้าวันที่1 1 1 2ไปแล้วนะครับเดือนกุมภาก็ยังไม่ย้ายอออกีกนะครับอยู่ยาวไปถึงวันที่9เดือนมีนาเลยนะครับถึงจะย้ายราศีเรียกว่าโอ้โหพุทธพักตรงนี้หรือเดินโครจรอ,อยู่ตรงเนี้ยเรียกว่าใครช่วยโอกาสได้คนนั้นก็จะสําเร็จและร่ํารวยได้เช่นเดียวกันนะครับ ยกตัวอย่างอย่างเคสนี้ครับนี่ครับดาวพุธเล็กสีอยู่ในบ้านดาวเสาร์นะครับคือต้องบอกก่อนนะว่าพุธไปแฝงเรือนในบ้านดาวเสาร์ดาวเสาร์เนี่ยจะไม่ได้ทําอะไรรวดเร็วนะครับจะต้องใช้เวลาจะชักช้าจะยิ่งลังเลยิ่งยืดยาดนะครับตรงนี้ต้องเข้าใจนะไม่ใช่ว่าทำไมไม่สาเร็จสักทีหนึ่งก็อยู่ในบ้านดาวเสาร์มันก็ต้องนานหน่อยนะครับตรงนี้เริ่มต้นเลยครับลัคนาราศีธนูครับอันดับแรกครับ โอ้โหอันนี้เรียกว่าดาวพุธไปลอยอยู่ในเรือนการเงินเลยนะครับนี่แหละที่เขาเรียกว่าเจรจาพาลวยหรือปากพาลวยนั่นเองนะครับออนไลน์ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วดาวพุธนะครับมาจากเรือนเรียกว่าเรือนกรรมะด้วยนะครับกรรมะคือแล้งงานนั่นเองครับงานจะพาลวยครับหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองแต่พักองศาใช่ไหมครับในช่วงยี่สิบสามมกราถึงสิบเอ็ดกุมภาก็เน้นลูกค้าเก่าๆสิครับงานเก่าๆครับ ปัดฝุ่นมาทําใหม่เนี่ยอันนี้จะได้ได้ดิบได้ดีเลยนะครับตรงนี้นะอันนี้ก็บอกไว้ก่อนเห็นไหมมันมีช่องทางไปอย่าไปทําอะไรใหม่ๆลูกค้าใหม่ๆอย่าเพิ่งรีบไปไปหลังวันที่สิบสองกุมภาไปแล้วเออน,น,นะค่อยไปได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นจังหวะนี้นะตามเวลาที่บอกไปหาลูกค้าเก่าๆเ,เลยนะครับในสิบยี่สิบวันนี้นะครับแล้วจะได้ตอบรับที่ดีมากนะครับตรงนี้สินค้าเก่าๆก,ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับตรงนี้ หรือดาวพุธนะครับตัวแทนพบปัตตานีครับปัตตานีคืออะไรครับแฟนเก่าก็ได้ครับถ้าคนโสดนะครับมีมุมจะมีแฟนเก่ากลับมาหรือถ้ามีคู่แล้วนะก็ต้องดูว่าถ้าเขากลับมามันก็ไม่ดีแล้วก็ต้องรีบ Disconnect ไปอะไรแบบนี้นะครับแต่แฟนมาอยู่ในเรือนการเงินนะครับเนี่ยจังหวะนี้นะถ้ามี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 คู่อยู่แล้วเนี่ยแนะนําให้ใช้วิธีนี้นะครับก็คือว่าคุยเรื่องเก่าๆครับแล้วเขาจะตอบรับบางครั้งอเราคุยกันสิบเรื่องถูกไหมครับ เรื่องใหม่ๆเนี่ยก็ยังไม่ตอบรับครับแต่ลองเอา<ๆ>เรื่องเก่าๆกลับมาคุยกันใหม่เออมีครั้งเรามีอะไรที่เราต้องคุยต้องเคลียร์หรือยังคุยกันไม่จบอะ่ะเช่นเออตอนแรกว่าจะซื้อตรงนี้นะแล้วย,ยังไม่ได้ซื้อถูกไหมครับแล้วก็ลืมคุยกันไปกลับมาคุยกันใหม่ซื้อตรงนี้ไหมซื้อทันทีได้เลยนะครับตรงนี้บางทีมันเป็นอย่างนี้เองนะครับซื้อให้เลยนะครับอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับสําหรับคนที่มีคู่แล้วนะครับแต่ถ้าเป็นคนโสดน,นะครับก็แฟนเก่ากลับมาเปเราเลยนะครับตรงนี้ นะก็ดูให้ดีแล้วกันนะครับถ้ายังรักยังชอบต่างคนต่างไม่มีใครนะครับก็สามารถที่จะเขาเรียกว่าจับคู่เคียงกันไปได้นะครับตรงนี้นะเพราะเป็นปีที่ดีแล้วนะครับในเรื่องความรักนะครับตรงนี้นะอันนี้ก็ต้องบอกไปด้วยนะครับนี่คือราศีที่หนึ่งนะครับต่อมาครับลัคนาราศีมีนครับโอ้โหอันนี้เรียกว่าเจรจาพาได้ลาบนะครับจะเน้นเรื่องการเสี่ยงโชคครับการเสี่ยงโชค นมันก็คือเรือนลาภะไงครับดาวพุธไปรออยู่ในเรือนลาภะก็ลาภผลเงินทองเพราะฉะนั้นดวงนี้ก็พูดแล้วก็จะได้ลาภได้เงินได้ทองเหมือนกันแต่ถามว่าพูดครั้งเดียวได้ไหมเนี่ยทั้งสองราศีเลยลัคนาราศีธนูกับลัคนาราศีมีนะครับก็เรียกว่าอาจจะต้องพูดหลายรอบนะครับเพราะอยู่ในบ้านดาวเสาร์อันนี้ก็ต้องบอกไว้ก่อนไม่ใช่พูดครั้งเดียวจะประสครบความสำเร็จนะครับในช่วงพระองศาอาจจะพูดวันที่ยี่สามไปสําเร็จวันที่สิบกุมภาอะไรอย่างเงี้ยโอ้พูดวันละสองรอบเป็นยี่สิบสามสิบรอบพูดไป ได้แน่นอนนะครับตรงนี้เหมือนกันครับการเสี่ยงโชคถ้าจะเสี่ยงโชคต้องเล่นยังไงร,รู้ไหมครับต้องเอาเลขเก่าๆมาเล่นนะครับเลขใหม่ๆไม่ต้องไปคิดเลยเลขเก่าๆตามเขาเรียกตามน่ะเล่นได้เลยนะครับตรงนี้ดาวพุธมาจากพบพันธุครับพันธุกอะไรเลขบ้านเลขรถไงครับก็มีมุมจะออกเห็นไหมครับแล้วก็ตามด้วยนะได้หมดเลยนะครับตรงนี้ แล้วดาวพุธอีกดวงก็มาจากพบปัตตนีก็แฟนเหมือนกันเห็นไหมแฟนเก่ากลับมาก็ได้ถ้าเป็นคนโสดอ่ะก็ดีไปนะครับเป็นจังหวะที่ดีแต่ถ้าเป็นคนมีคู่แล้วอ่ะแฟนจะให้โชคให้ลาบไงก็ลองเอาเลขอายุแฟนเล่นนะครับเลขรถแฟนอะไรอย่างนี้ก็ได้เลขที่แฟนชอบที่แฟนบอกก็จะมีมุมถูกแล้วได้โชคได้ลาบหรือดีไม่ดีก็คุยเขาเลยเอยากจะพาไปกินอะไรอยากจะพาไปไหนอยากจะซื้ออะไรให้ในช่วงที่ผ่านมาแล้วยังไม่ได้ซื้อก็ บอกเขาอีกซ้ำๆหลายๆรอบครับเดี๋ยวเขาก็จะพาไปซื้อให้ในช่วงนี้ครับเห็นไหมาทาให้เป็นเราก็จะเห็นอะไรดีๆครับได้ทรัพย์สมบัติดีๆก็ได้เช่นเดียวกันนะครับต่อมาครับลัคนาราศีเมษรครับอันนี้นะครับต้องบอกว่าดาวพุธไปอยู่ในเรือนกรรมะครับกรรมะก็คือการงานครับแสดงว่างานเราจะต้องมีการพูดการสื่อสารการเจรจาเจรจาจะได้งานนะครับ เจราจา,รานานไหมนานครับต้องทําหลายรอบมาพักองศางานก็ต้องไปเจรจาใครก็ต้องไปเจราจากับลูกค้าเก่าๆนะครับไม่ต้องไปหาเลยใหม่เลยในช่วงนี้นะเน้นเก่าไว้ก่อนนะครับแล้วจะดีสินค้าเก่าๆอะไรแบบนี้นะได้หมดเลยหรือดาพุธมันจะพบศาสช์สช้าสชช้คือ,อได้ครับเพื่อนเก่าๆครับนั่นแหละเขาจะนํามาซึ่งการงาน เพื่อนใหม่ยังไม่ต้องไปติดต่ออะไรมากเพือ่อนเก่าๆที่คบกันมานานแล้วหปีสิบปี20ิบปี30ิปีเนี่ยลองไปคุยเขาทักไปแชทไปดีไม่ดีอาจจะมีลู่ทางโอกาสให้ได้เกิดงานเกิดเงินเกิดทรัพย์ครับได้เหมือนกันครับแล้วดาพูดอีกดวงหนึง่งมันจะพบอะไรครับพบอลีครับอลีกัมมะเห็นไหมครับอลีก็หมายถึงการแก้ปัญหาอุปสรรคต่างๆก็ต้องเป็นปัญหาเก่าๆครับบางครั้งเนี่ยบางทีเราซุกไว้ใต้พรมบางครั้งเรามีปัญหาในเรื่องงานที่เรายังแก้ไม่จบเนี่ย เชื่อไหมว่าบางช่วงมันอยากจะแก้ให้เสร็จนะมันไม่เสร็จนะลองเอาจังหวะน,นี้กลับมาแก้ในเรื่องงานนะโอ้โหรับรองเลยจะมีมุมมีทางออกอไอเดียป,ปิ๊งคิดออกหารโซลูชันเจอก็แก้ได้แก้ได้มันก็ผ่านไปนําไปสู่เงินทองมากมายในอนาคตได้เช่นเดียวกันนะครับตรงนี้เห็นไหมครับนี่สามราสีแล้วนะครับดีๆทั้งนั้นเลยเป็นของคุณหรือเปล่าคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับตรงนี้ เหลืออีก2ราศีครับจะเป็นราศีอะไรดังไปฟังกันเลยครับนี่เลยครับลักนาราศีกรกฎนะครับเจรจาดีๆเลยนะครับเนี่ยจะได้คู่ได้แฟนได้หุ้นส่วนมิตรภาพอะไรใหม่ๆด้วยนะครับเพราะดาวพุธนี้ไปรออยู่ในเรือนปัตตนิครับปัตนิก็คือแฟนหรือคนรักหรือหุ้นส่วนนั่นเองนะครับยิ่งดาวพุธพักองศาด้วยจหวันนี้จะเป็นแฟนเก่ากลับมาก็ได้เช่นเดียวกันนะครับ อ่าถ้ามีแล้วเราโสบทั้งคู่กันดูกันเลยนะครับศึกษากันได้เลยนะครับตรงนี้เพราะว่าดาวพุธก็อยู่ในบ้านดาวสาวด้วยดาวสาวก็เป็นเกษตรตาทิ่บดีตรงนี้ด้วยนะครับเรียกว่ามีเกณฑ์นะได้ปรับได้จูนได้คุยกันแน่นอนนะครับถ้าเป็นคนมีคู่แล้วละครับมีคู่แล้วก็คุยกันเลยว่าจะไปเดินทางไปที่ไหนหรือเปล่านะครับเพราะว่าดาวพุธมาจากภพสหัชชะอ่าสหัชชะปัตตานีนี่คืออะไรรู้ไหมครับเจรจา กับเพื่อนเก่าๆครับมีมุมจะสปาร์กันครับแล้วก็จะได้รักกันลงเอยกันเป็นแฟนกันก็ได้เช่นเดียวกันนะครับตรงนี้อันนี้ก็บอกไว้เลยนะครับมีมุมนะครับมีมุมอ่าสหัสชะแล้วอยู่ในมาจากเรือนวินาด,ด้วยนะครับดาพุธอีกดวงหนึ่งวินาศปัตตานีเห็นไหมบางทีก็เจอแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝัน เจอจากแดนไกลคนไกลๆจะกลับมาให้เราได้เจอกันก็ได้เป็นคนไกลๆเก่าๆที่เรารู้จักดีมาก่อนไม่ใช่คนใหม่เลยนะครับตรงนี้เห็นไหมหรือจะเป็นแบบพรมิขิดก็ได้นะเรียกว่าเจอกันแล้วคือถ้าเจอนในช่วงยิปซามมกราถึงสิบเอ็ดกุมภาเนี่ยจะเป็นอะไรเหมือนบุเพสนิวาสพรมิขิดนะครับคือเคยเจอกันมาในชาติพบที่แล้วอย่างนี้ก็ได้นะครับคือชาตินีนะ้ไม่เคยเจอกันมาหรอกแต่รู้สึกคุ้นเคยกันมากเลยเหมือนได้เจอกันมาประดุจ หลายภพชาติที่ผ่านมาคุยกันแป๊บเดียวคลิกกันเลยอ่ะเฮ้ยอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับลัคนาราศรีกรกฎนะครับในช่วงนี้นะบอกได้เลยนะครับตรงนี้ก็เรียนรู้กันไปเพราะว่าดาวเสายังลอยอยู่ด้วยก็ค่อยๆศึกษาไม่ต้องรีบร้อนนะครับแล้วเรื่องหุ้นส่วนนี่ก็ต้องบอกนะครับว่าไปคุยเลยครับกับหุ้นส่วนเก่าๆนะไปเคลียร์ปัญหาไปเจรจากันนะครับจะได้รับคําตอบที่ดีหรือจะได้ร่วมมือร่วมหุ้นลงทุนลงขันอะไรกันนะครับ เป็นไปนในทิศทางที่ดีนะครับตรงนี้เพราะนั้นก็ไปคุยกับคนเก่าๆได้เลยนะครับราศีสุดท้ายแล้วนะครับหลุนกันอยู่ใช่ไหมครับเนี่ยอบอกได้เลยครับว่าคือลัคนาราศีกันนั่นเองนะครับราศีกันนี่เรียกว่าเป็นเจ้าภาพเลยนะครับเพราะว่าเป็นทั้งดาวประจําตัวเป็นทั้งดาวการงานด้วยนะครับไปอยู่ในเรือนปุตตะนะครับปุตตะหมายถึงโปรเจกต์คโครงการต่างๆ เพราะฉะนั้นก็หมายถึงว่าจะได้ทั้งงานที่มันเป็น job j o เป็นโปรเจกต์อะไรใหม่ๆตรงเนี้ยเข้ามาแต่ก็ไม่ได้ใหม่ทีเดียวเราอาจจะเคยทามาเมื่อก่อนในอดีตก็ได้นะครับแล้วเลิกทําไปนานสุดท้ายก็มาได้อีกทีหนึ่งหรือเราเนี่ยไปคุยกับลูกค้าเก่าๆครับแล้วทําให้เราได้โปรเจกต์ตรงนี้ขึ้นมานะครับแล้วโปรเจกต์เนี้ยไม่ได้ทําแป๊บเดียวเสร็จหรอกครับอยู่ในบ้านดาวสาเนี่ยอาจจะทํายาวเลยไปจนดาว พูดย้ายราศีก็ยังต้องทําอยู่ก็ได้เช่นเดียวกันก็ทําไปเลยนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นก็เจรจานะครับพูดเยอะๆเลยนะครับจะได้โปรเจกต์พูดกับลูกค้าเก่าๆคนเก่าๆนะครับลูกน้องเก่าๆก็ได้อ่ะแล้วจะดีนะครับไม่ต้องไปหาลูกน้องใหม่อะไรนะครับในช่วงนี้นะอืลูกก็ต้องดูแลเยอะๆนะปุตตะก็หมายถึงลูกก็คงจะมีเรื่องต้องพูดจ้ำจี้จ้ำใช้นั่งบนพรมอะไรกันแน่นอนนะครับก็ให้รู้ไว้ถ้ามันต้องพูดกับลูกเยอะทําไมพูดครั้งเดียวลูกไม่ฟัง อันนี้แหละครับดวงดาวมันเป็นแบบนี้นะครับก็ต้องพูดเยอะหน่อยนะก็ดื่มน้ําเยอะๆแล้วกันนะครับหรือบางครั้งก็ต้องเข้าใจลูกด้วยนะครับก็จะช่วยให้เราเนี่ยสบายใจมากขึ้นส่วนเรื่องงานก็บอกได้เลยว่าจะมีงานเข้ามาทํากันแบบยาวๆเลยเนี่ยหกวจจย้ายก้าวมีนายนะครับเดือนนี้เดือนมกรามนะครับกุมภาพมีนายนะเพราะฉะนั้นอันนี้บอกได้เลยว่าได้โปรเจกต์ได้งานดูแลลูกบริวารมากขึ้นบริวารก็ได้บริวารเก่าๆนะครับ หาใหม่ยังไม่ต้องก็ได้นะครับตรงนี้จังหวะนี้จะเป็นจังหวะที่ดีคุยเขามีปัญหาอะไรสะสารกันเลยเคลียร์กันเลยจะเข้าใจกันนะครับตรงนี้ต้องพูดนะครับเพราะดาวพุธคือคําพูดการเจรจานะครับเดี๋ยวไปอ่านหนังสือตําราเก่าๆได้เลยนะราศีกันเนี่ยแล้วก็จะได้พบกับไอเดียวิสตอมปัญญาปิ๊งทางออกอะไรก็ไม่รู้นะครับก็เอามาใช้ในการทํางานได้เลยเช่นเดียวกันนะครับตรงนี้นะอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับให้กันแบบชัดๆกันไปเลยนะครับ แล้วเมื่อฟังแล้วถูกใจนะครับหรือยังไม่ได้กดติดตามก็แนะนำนะครับกดติดตามตัวนี้ได้เลยนะครับห้ามือกว่าคนแล้วนะครับแล้วเสร็จแล้วไม่พอครับก็มากดกระดิ่งทั้งหมดตรงนี้ด้วยนะครับก็จะเป็นรูปนี้นะครับติดตามแล้วครับเพราะเราจะส่งคําทานายล่วงหน้าแบบนี้เลยนะครับไปถึงมือถือของท่านฟังที่ไหนบนโลกแบบนี้ก็ได้นะครับฟังก่อนรู้ก่อนรวยก่อนครับมีปัญหาบอกทางแก้ก่อนด้วยครับเห็นไหมครับดีกับตัวคุณแบบสุดๆเลยครับเพราะนั้นกดติดตามได้เลยนะครับแล้วท่านใดฟังแล้วนะครับ อยากรู้ดวงชะตาของเราลึกๆนะครับว่าเป็นอย่างไรเพราะผมบอกไปแล้วว่าถ้าจะดูให้แม่นเนี่ยต้องดูดาวเดิมบวกดาวจรนะครับได้หมดเลยทุกเรื่องตามนี้เลยนะครับทุกปัญหามีทางออกครับค่าครูก็แสนถูกครับเพียง7 9็ด้อยเก้าิบกาาทครับดูแบบจัดลึกจัดเต็มไม่มีกั๊กครับให้ทุกคําถามทุกทางออกเลยนะครับสนใจก็สแกน QR วอารโคตรงนี้ก็ได้นะครับนะหรือแอดไลน์แอดไซน์เกสเทวาหก้าตรงนี้นะครับพิมพ์ตามนี้ได้เลยนะครับ กดเพิ่มเพื่อนหรือเพิ่มเพื่อนตรงนี้ก็ได้หรือกดไปที่รูปคีย์บอร์ดตรงนี้ก็ได้นะครับจะขึ้นรูปนี้นะครับก็พิมพ์มาเลยครับว่าจองคิวเท่านั้นเองครับก็จะมีแอดมินรัน่ารักมาคอยจัดคิวให้นะครับตรงนี้แล้วอย่าลืมนะครับรับออกงานอีเวนต์ด้วยนะครับผู้ประกอบการท่านใดสนใจหลังโควิดติดต่อได้เลยนะครับไม่ต้องเกรงใจจันเก็ตเทวาพูดบรเวทีได้เลยนะครับสุดท้ายก่อนจากกันไปนะครับก็ไปชมคลิปถัดไปกันด้วยนะครับแล้วถ้าอยากรู้ลัคนานะครับ เพราะลักษณะนั้นแม่นกว่าราศีมากนักนะครับตรงนี้เฉพาะใต้คลิปนี้เท่านั้นนะครับฝากวันเดือนปีพศเกิดแล้วก็เวลาเกิดแบบเป๊ะจังหวัดเกิดด้วยนะครับตรงนี้นะครับก็จะมาผูกดวงให้ฟรีเลยนะครับตรงนี้แล้วอย่าลืมครับกดติดตามสั่นกระดิ่งด้วยนะครับเพราะฟังก่อนรู้ก่อนรวยก่อนครับมีปัญหาแก้ได้ก่อนครับแล้วพบกันครับอาจารย์เกตเทวาโหนชัดเจน